ผมประกาศไปแล้วนะวันพุธนี้เป็นวันมาฆบูชานะครับก็งดการเรียนการสอนผมเข้าใจว่าที่มหาวิทยาลัยก็น่าจะงดเกือบทั้งหมดนะครับงั้นเราเจออีกทีวันจันทร์เลยนะครับวันนี้ก็น่าจะมีการบ้านนะครับเป็นครั้งแรกที่เราจะขึ้นเรื่องของอินทิเกรตนะครับแต่ว่าข้อสอบไฟนอลเนี่ยเราจะมีเรื่องของดิฟเรื่องนึงก็คือเรื่องฟังก์ชันปริยาย1เรื่องแล้วก็เรื่องของนอกนั้นจะเป็นอินทิเกรตทั้งหมดอีก 25% นะครับอินทิเกรตแล้วก็การประยุกต์มาดูอินทิเกรตเบื้องต้นที่เราจะเรียนดีกว่านะครับเพราะว่าครับเราเรียนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันมาแล้วนะครับหรือว่า derivative นะครับการนะครับอันนี้ถ้าเรามองฟังก์ชันการดิฟเป็นขาไปงั้นขากลับของมันก็คือการอินทิเกรตนั่นเองนะครับมันคือเขาเรียกอะไรนะเป็นอินทิเกรตกับดิฟเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกันอย่างเช่นเราได้ฟังก์ชัน fx นะครับ fx เราเนี่ยมีค่าเท่ากับนะครับเฮ้ยผมใช้ปากกาทำไมเขียนไม่ได้ล่ะเพนโอเค f สมมุติ fx ผมมีค่าเท่ากับ x กำลัง2ถ้าเราจะดิฟนะครับเราเพิ่งเรียนดิฟมาหมาดๆงั้น y พามเราคือดิฟถูกป่ะหรือจริงๆมันคือ f พาม x นะครับการหา derivative หรือว่าการดิฟนะครับเราก็เอา fx เนี่ยมาดิฟ d fx by dx ก็ได้ d y by dx ก็ได้หรือจะเขียนเป็น f พาม y พามก็ได้นะครับอันนี้ดิฟได้ 2xอินทิเกรตจะคิดกลับกันครับก็อย่างฟังก์ชันเดิมที่เราใส่เข้าไปสมมุติฟังก์ชันนี้เราใส่ฟังก์ชัน f x เท่ากับ 2x เข้าไปดูซิว่ามันได้กลับมาเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับถ้าอินทิเกรตมันจะใช้สูตรอย่างนี้ครับอินทิเกรต x กำลัง n ใดๆแล้ว dx มันจะเกิดจากเอา x ยกกำลังนะครับกำลังบวก1 n บวก1หารด้วยตรงนี้เป็นกำลัง n บวก1นะครับแล้วก็จะมีบวกค่าคงที่ด้วยเพราะว่าเป็นการอินทิเกรตแบบไม่ได้จำกัดขอบเขตนะครับถ้าเราใส่ fx ตัวเล็กเข้าไปนะครับ fx ตัวใหญ่คือฟังก์ชันที่อินทิเกรตแล้วมันคือฟังก์ชันของ f ตัวเล็ก dxซึ่ง fx เราใส่ฟังก์ชันอะไรเข้าไปครับใส่ 2x เข้าไปนะครับลงไปในนี้เป็นอินทิเกรตก็จะกลายเป็นอะไรครับอินทิเกรต 2x dx เวลาอินทิเกรตมันจะเหมือนดิฟครับคือค่าคงที่ดึงออกมาข้างนอกอินทิเกรตได้งั้นจะกลายเป็น2ตรงนี้ก็จะกลายเป็นฟังก์ชันที่เป็นอินทิเกรต x dx ซึ่ง x ตรงนี้มันเหมือนกับกำลังมีค่าเท่ากับ1นะครับตรงนี้ก็เป็น2ตรงนี้อันนี้คือสูตรนะครับสูตรการอินทิเกรตสูตรแรกๆเลยก็คือถ้าเจอ x กำลัง n ใดๆนะครับอินทิเกรต x กำลัง n ใดๆ dx ก็เป็น x กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1แต่อันนี้ n เท่ากับ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ x กำลังอะไรครับ1บวก1ก็คือ2นะครับส่วนด้วย2บวก4นะครับเอา2กระจายคูณเข้าไปก็จะกลายเป็นอะไรครับ x กำลัง2กับ2 4สังเกตนะฟังก์ชันเดิมที่เราใส่เข้าไปนะครับเราเอาฟังก์ชัน 2x ใส่เข้าไปสิ่งที่เรากลับมาได้คือฟังก์ชันที่เป็น x กำลัง2ซึ่งก็คือก่อนที่เราจะดิฟนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นขากลับของอินทิเกรตนะครับอันนี้ก็คือนิยามของการอินทิเกรตก็คือจะเขียนอินทิเกรตในอยู่ในรูปของทวงงอกอย่างนี้นะครับผลของการอินทิเกรตจะมีค่า c ติดออกมาเสมอถ้าสมมติว่าเราไม่จำกัดขอบเขตนะครับการจำกัดขอบเขตคือมีค่า a ค่า b
อย่างนี้ให้เราแทนเดี๋ยวเราจะได้เรียนตอนหลังอันนี้เรียกว่าจำกัดขอบเขตนะครับแต่เราเรียนแบบไม่จำกัดขอบเขตไปก่อนไม่จำกัดขอบเขตก็คือเวลาอินทิเกรตออกมาผลการอินทิเกรต f ตัวเล็กนะครับสิ่งที่ได้จะได้ f ตัวใหญ่นะครับแล้วบวก c เสมอนะครับถ้าไม่จำกัดขอบเขตอันนี้คือลองอินทิเกรตไม่จำกัดขอบเขตของฟังก์ชัน f(x) ตัวนี้ดูนะครับกำหนดให้ f(x) มีค่าเท่ากับ 4x นะครับข้อ2กำหนด f(x) มีค่าเท่ากับ 4x กำลัง 3ลองฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับถ้า f(x) เท่ากับ 4x เอา f(x) มาดิฟดูถ้าดิฟได้อะไรครับไม่ใช่คือถ้าเอา 2x กำลัง 2มาดิฟจะได้ 4x นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องการอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ครับนะครับ f เชิญครับเชิญครับกำลังจะขึ้นตัวอย่างพอดีเลยชื่ออะไรครับเดี๋ยวนะขอหาชื่อแป๊บพงศกรเลขที่9แล้วคุณชื่อเลขที่24สุภวัฒน์ใช่มาเพิ่มอีก2คนมาเลยสุภวัฒน์กับพงศกรครับลองอินทิเกรตฟังก์ชันนี้สมมุติf ตัวเล็กผมเป็นอย่างนี้ถ้าต้องการอินทิเกรตนะครับตัวนี้อินทิเกรตฟังก์ชัน f อินทิเกรตผลของการอินทิเกรตจะได้ f ตัวใหญ่ถ้าเอา f ตัวเล็กมาแทนอินทิเกรตเราได้อะไรนะครับก็ข้อแรกก่อนข้อ1คือ fx แทนด้วย 4x ตัวนี้อินทิเกรตได้อะไรครับอินทิเกรตเฮ้ยผมเขียนไม่ค่อยสวยแต่อินทิเกรตแทน fx ด้วย 4x 4x dx อินทิเกรตได้อะไรเมื่อ4เป็นค่าคงที่ดึงออกมาข้างนอกอินทิเกรตได้นะครับตรงนี้ก็ดึงออกมาก็จะกลายเป็น4เป็นค่าคงที่ดึงออกมาข้างนอกข้างในเหลือ x dxซึ่ง x dx อินทิเกรตได้อะไรครับลองอินทิเกรตดูเวลาจะใช้สูตรเราใช้สูตรนี้ครับอินทิเกรต x กำลัง n dx ครับสิ่งที่ได้คือ x กำลัง n บวก1นะครับกำลังจะถูกบวกเป็น1 n บวก1ถ้าไม่พอกับหารด้วย n บวก1แล้วก็บวก4พุทธนางดนะครับเพราะว่าเป็นมาครับบูชาโอเคก็ได้ใช้สูตรนี้ลองแทนเมื่อ n ตรงนี้เท่ากับ1จะได้อะไรครับถ้าดูจากเฉลยหน้าต่อไปเราเอา 4x นี่เข้ามาแทนนะครับจะได้อะไรนะครับก็จะได้คีย์แบ็คเอาใหม่นะชื่ออะไรเอาเลยนะเช็คแล้วทางออนไลน์เหรอโอเคอินทิเกรตนะครับ 4x dx เราดึง4ออกมาข้างนอกตัวนี้อินทิเกรตได้อะไรครับ x กำลัง1 dxx กำลัง1 dx อินทิเกรตได้อะไรเลยเปลี่ยนปากกาเป็นสีอื่นสิเป็นสีฟ้าแล้วกันตัวนี้อินทิเกรตได้อะไรครับ4
อินทิเกรต x dx ได้4นะครับอินทิเกรต x กำลัง1ก็เป็น x กำลัง2ส่วน2นะครับหารด้วย2แต่ว่า2เนี่ยตรงนี้ตัดกันได้เหลือตรงนี้เหลือแค่2นะครับบวก4นี่คำตอบก็คืออะไรครับ2 x กำลัง2บวก4นั่นเองนี่คือผลของการอินทิเกรตนี่ก็ข้อแรกนะก็แค่ข้อแรกมาดูข้อ2ดีกว่าข้อ2 fx เท่ากับข้อ2 fx ผมให้เป็น 4x กำลัง3นะครับไอ้ตรงอนุพันธ์ยังไม่ต้องดูก็ได้นะครับอนุพันธ์ยังไม่ต้องดูเอาเรารู้ว่าฟังก์ชัน fx ในข้อ2คือ 4x กำลัง3เวลามาแทนสูตรนะครับต้องการหาผลของการอินทิเกรตคือต้องการหา f ตัวใหญ่ f ตัวใหญ่เกิดจากอินทิเกรตฟังก์ชัน f ตัวเล็กซึ่งข้อนี้ก็คือ 4x กำลัง3เอาเข้าไปแทน 4x กำลัง3อินทิเกรตได้อะไร4ผมเป็นค่าคงที่ผมดึงออกมาข้างนอกอินทิเกรตสิ่งที่นักศึกษาต้องทำคืออินทิเกรต x กำลัง3ให้ดูหน่อย x กำลัง3 dx อินทิเกรตได้อะไรครับเมื่อ n เท่ากับ3สูตรที่ใช้คือสูตรอินทิเกรต x กำลัง n dx ได้ x กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1บวก4นะครับลองแทนค่าดูเมื่อ n เท่ากับ3x กำลังส่วน4บวกใช่ x กำลัง4ตรงนี้อินทิเกรตได้อะไรนะ x กำลัง4ส่วน4บวก4งั้นตรงนี้ก็4ยังอยู่นะอินทิเกรต x กำลัง3ได้ x กำลัง4ส่วน4บวก4นะครับเพราะว่า n เท่ากับ3 x กำลัง n บวก1ก็ได้เป็น4ส่วน4เม็ดอะไรตัดกันได้ครับเมเตอร์เอาเป็น4แดง4ตัดกันได้ตัวนี้ตัดกันงั้นคำตอบก็คือ x กำลัง4บวก4เหลือแค่นี้เลยนะครับเป็นคำตอบอันนี้คือฟังก์ชันโพลีโนเมียลปกตินะครับเดี๋ยวข้อสอบมิดเทอมผมขอวันพุธไปตรวจอีกทีนะครับรู้สึกเราจะมีคะแนนฟรี2ข้อคือข้อ6กับข้อ7มั้งบวกไป2ข้อแล้วนะครับสบายๆนะครับมา อินทิเกรตฟังก์ชันนี้ดีกว่า x กำลัง2 โทษครับเดี๋ยวดื่มน้ำแป๊บx กำลัง2อินทิเกรตได้แล้วครับใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับ x กำลัง n dx สิ่งที่ได้คือ x ยกกำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1บวก4เพราะว่าเป็นการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดขอบเขตอีกครั้งต่อไปน่าจะเรียนแบบจำกัดขอบเขตดูแล้วก็มาแทนค่าตัวนี้ n เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อ1ใช่ n เท่ากับ2เก่งมากเวลาแทนสูตรก็จะได้อะไรครับได้อะไรครับผลออกมาก็คือ x กำลัง n บวก1ได้3หารด้วย3บวก4จบแล้วนะครับข้อ1ข้อ2เนี่ยต้องพลิกแผงนิดนึง x กำลัง1ส่วน x กำลัง5เราสามารถเขียนเป็นอะไรครับ x กำลังลบ5ได้ลบสิจะเขียนลบ5ก็เป็น x กำลังลบ5แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลบ 3x กำลัง2เหมือนเดิมเอาใหม่
ตัวลบมันก็จริงๆผมจะเขียนเครื่องหมายลบตรงนี้โอเคเพราะว่า x กำลังบวก5ตบขึ้นไปข้างบนเป็น x กำลังลบ5นะครับตรงนี้คงเดิมไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราอินทิเกรตตะลุยเข้าไปเลยนะครับส่วนบวก4นะครับบวก4เสมือนเป็นค่าคงที่เวลาอินทิเกรตจะกลายเป็นยังไม่ได้สอนไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอค่าคงที่อินทิเกรตเราจะได้เป็น 4x เสมอนะครับก็คือ4คูณด้วย x อินทิเกรต10ก็ได้ 10x นะครับอ่ะมาดูอินทิเกรตอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวข้อ3นี้ต้องสอนเพราะว่ามันจะเป็นสูตรอินทิเกรตฟังก์ชัน exponential นะครับข้อ2ตะลุยอินทิเกรตได้เลยครับ x กำลังลบ5ตัวนี้ก็จะกลายเป็น x กำลังลบอะไรครับลบ4หารด้วยลบ4อย่างนี้ผมก็เอาลบมาใส่ตรงนี้ได้ไหมแล้วข้างล่างตรงนี้ก็เป็น4ได้นะเหมือนกันนะลบ3ตรงนี้ก็เป็น x กำลังอะไรครับ3ส่วน3 3ตัดกันได้ส่วน4เมื่อกี้บอกแล้วก็คือ 4x บวก4ตอบแล้วแต่เวลาตอบก็คือตบ x กำลังลบ4ลงมานิดนึงก็คือลบเศษ1ส่วน 4x กำลัง4เพราะกำลังตรงนี้เป็นลบเราก็ตบลงมาข้างล่างได้ตรงนี้ก็ลอกมาเหมือนเดิมเหลือลบ x กำลัง3บวก 4x บวก4นะครับอันนี้คือเราใช้สูตรแรกในการอินทิเกรตหลักๆเลยลองอีกสักตัวไหมครับเดี๋ยวผมคิดโจทย์ให้เป็นสีเป็นสีน้ำเงินมั้งจงอินทิเกรตฟังก์ชันนี้นะครับ 4x กำลัง3ลบ 2x ลบ10อันนี้อินทิเกรตได้อะไร dx เดี๋ยวเฉลยให้ดูลองคิดดูก่อนอ่ะ 4x กำลัง3 4เป็นค่าคงที่ดึงออกมาข้างนอกอินทิเกรตอินทิเกรตตรงนี้ก็คือ 4x กำลัง4ส่วนด้วยอะไรครับส่วน4นะครับจริงๆต้องบวก4เรามาบวก4ที่หลังตรงนี้ไว้เลยนะเพราะว่า4เกิดจาก4 1 4 2 4 3มารวมกันก็ได้นะครับลบ2อินทิเกรต x กำลัง1ตรงนี้ได้ x กำลัง2ส่วน2เนี่ยตัดกันโลดเลยนะครับ4ตัดกัน2ตัดกันแล้วก็ลบ10นี่อินทิเกรตได้ 10x เพราะค่าคงที่อินทิเกรตจะเป็นค่าคงที่ตัวนั้นคูณกับ x นะครับตอบแล้วก็คือ x กำลัง4ลบ x กำลัง2ลบ 10x บวก4นะครับข้อ3ขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่านักศึกษาต้องเรียนเรื่องอันนี้ข้อ1ผมก็เฉลยอ่ะ n เท่ากับ2น
ักศึกษาจะแทนสูตรก็เป็น x กำลัง n บวก1หารด้วย m บวก1ได้ x กำลัง3ส่วน3บวก4เป็นคำตอบนะส่วนข้อ2ก็ตบนะครับ1ส่วน x กำลัง5ขึ้นมาเป็น x กำลังลบ5แล้วตะลุยอินดิเกตเข้าไปอินดิเกตแต่ละตัวก็จะได้เป็น x กำลังนะครับลบ5บวก1ก็กลายเป็น x กำลังลบนี่คือสูตรที่ใช้นะ x กำลังลบ4ส่วนด้วยลบ4นะครับเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วอันนี้คือคำตอบนะครับเฉลยที่เป็นลบ1ส่วน4 x กำลัง4ลบ x กำลัง3บวก4 x บวก4สังเกต c เนี่ยเราทดไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ละตัวเก็บ c 1 c 2 c 3ไว้รวมเป็น c ตัวเดียวกันทีหลังก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ลกไงมาดูข้อนี้บ้างนะครับข้อนี้มันเราต้องดูสูตรครับถ้าอินดิเกตฟังก์ชัน exponential จะได้ฟังก์ชัน exponential บวก4 e อินดิเกต e กำลัง x dx ได้ e กำลัง x บวก4ถ้าอินดิเกต a กำลัง x ได้นะครับ dx สูตรพวกนี้จะมีให้นะอินดิเกต a กำลัง x dx ได้ a กำลัง x ส่วน ln a บวก4ครับอันนี้ก็คือแทนสูตรธรรมดานะครับจะได้ว่าถ้าเราจะอินดิเกตพวกนี้เราก็ตะลุยเข้าไปเลยครับอินดิเกต e กำลัง x dx ได้ e กำลัง x บวก c เราก็เก็บ c 1ไว้นะครับตรงนี้ทดไว้ในใจก็ได้มี c 1อยู่นะครับส่วน c กำลัง x ได้นะครับ a กำลัง x ก็คือ c กำลัง x ส่วนด้วย ln a เรามีค่าเท่ากับ c ก็คือ ln 4บวก c ตรงนี้ก็คือ c 2นะครับแล้วเรามารวมตอนหลังคือ c ตัวเดียวก็ได้ทดไว้ในใจอันนี้คือแทนสูตรแล้วก็ออกเลยนะครับจริงๆมันควรจะยากกว่านี้ถูกป่ะ e กำลัง 2x สิ dx ได้อะไรเพราะ e กำลัง x ได้ e กำลัง x จบไม่มีอะไรนะครับถ้าอินทิเกรต e กำลัง 2x นักศึกษาต้องใช้สูตรนี้ครับอินทิเกรต e กำลัง u duนะครับ e นี่เกิด e กำลัง u du ได้เท่ากับ e กำลัง u แล้วค่อยบวก4เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องสมมุติตัวแปร u ให้เป็นครับเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีเลือดหมูบ้างเราควรจะให้ u เป็นตัวนี้นะครับให้ u สมมุติตัวแปร u ขึ้นมาสักตัวหนึ่งถ้าเทียบจากสูตร u เราควรจะเป็น 2x นะครับถ้าเทียบจากสูตรนะ u เราควรจะเป็น 2x เราหา u เมื่อไหร่เราต้อง du by dx ครับซึ่งดิฟตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ2ว่าเพราะ 2x ดิฟได้2ดิฟนะครับไม่ใช่อินดิเกตเวลาเรียนเรื่องนี้อาจจะต้องสลับไปสลับมาเพราะว่าเรากำลังทำการดิฟอยู่แต่ว่าเราต้องการคูณไขว้เพื่อตั้งสมการ dx ครับงั้น dx เราจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น 2dx เท่ากับ 1dy เอ้ยไม่ใช่ 1du อันนี้มาจากการคูณไขว้กันนะครับคูณตัวนี้นี่คูณตัวนี้2 dx เท่ากับ1 du เพราะฉะนั้น dx เท่าไหร่ครับก็2มหารครับ dx ก็คือ du ส่วน2เพราะฉะนั้นเวลาเรากลับมาดูโจทย์มันจะกลายเป็นอินทิเกรต e กำลังอะไรครับ e กำลัง u แล้ว dx อย่างนี้เราอินทิเกรตไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวหนึ่งเป็นตัวแปร u อีกตัวนึงเป็นตัวแปร x เพราะฉะนั้นเราต้องเอา x เอา dx กลับเข้ามาแทนนี้เพราะเรารู้ว่า dx เท่ากับ du ส่วน2นะครับตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับอินทิเกรต e กำลัง u แทน dx ด้วย du ส่วน2
พราะฉะนั้นตรงส่วน2เป็นค่าคงที่เราดึงออกมาข้างนอกอินดิเกตได้ก็คือเซน1ส่วน2นะครับหมดแล้วสมการเหลือแค่อินดิเกต e กำลัง u du อินดิเกต e กำลัง u du ได้เลยครับมันเหมือนอินดิเกต e กำลัง x dx ก็ได้ e กำลัง u บวก c ตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรครับเซน1ส่วน2นะครับ e กำลัง u บวก c แต่ u เราไม่มีในโจทย์ใช่ไหมเราเป็นสิเราสมมุติขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เอา u กลับแทนเอ้ยเอา u แทนกลับเข้าไปด้วย 2x นี่คำตอบก็คือเซน1ส่วน2 e กำลัง 2x บวก 4นี่คำตอบนะครับก็สมการยากขึ้นนะครับมีเทอมที่เป็น 2x อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองสมการนี้บ้างนะครับเพราะว่าอินทิเกรต4กำลัง x นี่มันง่ายไปครับควรจะเราควรจะแอพพลายมันยากขึ้นคือ4กำลัง 3x อ่ะ dx ถูกป่ะจดก่อนเดี๋ยวเราจะลองข้อต่อนี้เอ้ยข้อนี้เป็นข้อต่อไปนะครับอินทิเกรต4กำลัง 3xทันป่ะครับพอทันนะพอเดี๋ยวเจอโจทย์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะทันเองครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอลบเพื่อเตรียมทำข้อต่อไปนะใช้พอยเตอร์สีน้ำเงินมาดูว่าการที่เราจะเอา4ยกกำลัง 3x นะครับถ้าเทียบกับสูตรตัวนี้เราคือ a กำลังอะไรครับ a กำลัง u du สิ่งที่ได้คือ a กำลัง uหารด้วยเลยลอน A อินดิเกตจะเหมือนดิฟนั่นแหละเราก็ควรจะไปสมมุติตัวไป U ซะนะครับงั้น U เราควรจะเป็น 3x ถ้า U เป็น 3x ดิฟได้เลยครับ3ส่วน1คูณไขว้ได้ไหมงั้น1 du มีค่าเท่ากับ3 dx งั้น dx คืออะไรครับ du ส่วน3กลับมาดูที่โจทย์ที่เราทำอยู่เราอินดิเกต4ตัวนี้ก็คือค่า a กำลัง u อย่างเงี้ยอินดิเกตได้แต่ตรงนี้มันไปติด dxมันจะอินดิเกตไม่ได้เพราะอย่างนี้แหละงั้นเราควรจะเอา dx แทนด้วยอะไรครับ du ส่วน3งั้นถ้าแทนด้วย4
ยกกำลัง u แทน dx ด้วย du ส่วน3ตัวนี้จะอินทิเกรตได้แหละส่วน3เป็นค่าคงที่นะครับลบก็ดึงไปข้างนอกตรงนี้ก็เป็นเศษ1ส่วน3นะครับที่เหลือก็เข้าสูตรอินทิเกรต4กำลัง u du ได้เลยครับก็ได้4กำลัง u หารด้วยลอนอะไรลอน4บวก4ตอบแล้วบางคนบอกเอา1ส่วน3กระจายตรงนี้คูณได้ไหมก็กลายเป็น4กำลัง u หารด้วย3ลอน4ก็ได้บวก4ส่วน3 4ส่วน3ก็คือ4นั่นแหละนะครับจะเขียนเป็น c หรือ c ส่วน3ก็เหมือนกันอันเราลองแอบไปดูกันบ้านสิผมมีกันบ้านรู้สึกจะ4ข้อนะวันนี้แอบไปดูตึงๆอยู่ไหนในกันบ้านอยู่ไหนนี่ไงกันบ้านครั้งที่7มี4ข้อครับจงอินดิเกตฟังก์ชันนี้ข้อ1โคตรง่ายไม่ควรจะให้ทำนะครับเปลืองมือนักศึกษาบอกง่ายง่ายเกินอะไรนะทำต้องทำสิมันเป็นการฝึกทักษะไง x กำลังอะไรทำไมง่ายแล้วเงียบนะ22หารด้วย22ตอบงี้โดนตัด3คะแนนตกอะไรบวก4ใช่นะครับอย่าลืมนะตกบวก4ตัด3คะแนนเพราะมันเป็นการอินดิเกตแบบไม่จำกัดเขตต้องมีบวก4เสมอนะครับอย่าลืมนะระวังเจอข้อง่ายแต่ตกม้าตายนะครับแล้วข้อ2นี่มันเหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนี่ว่ะงั้นผมข้ามไปแล้วกันนะครับก็เอาไปฝึกทำนะครับ x กำลัง5เราก็เขียนเป็น x กำลังลบ5มีตัวอย่างคล้ายๆกันส่วนข้อ3นี่ก็เหมือนกับตัวอย่างที่ผมเคยทำให้ดูแล้วอินทิเกรต e กำลัง 2x นะครับทำไมคิดตัวอย่างได้ส่วนข้อ4ข้อ4โคตรยากเลยครับอันนี้เก็บไว้ก่อนน่าจะสอนวันจันทร์หน้าต้องใช้ไบพาสเพราะมันไม่มีสูตรไงพวก e กำลัง u a กำลัง u มีสูตรแต่คุณจำไว้นะอินดิเกตตัวที่มีตัวมีอยู่ตัวเดียวที่ไม่มีสูตรคืออินดิเกตพวกล็อกลอนไม่มีสูตรครับต้องใช้ไบพาสข้อนี้อาจจะต้องเก็บไว้ก่อนใช้เทคนิคชั้นสูงนะครับยากนิดนึงน่าจะเอาไปออกข้อสอบไฟนอลนะครับเพราะมันยากดิก็ไว้ตัด A ไงคุณไม่ได้ขัน A กับ AB บวกก็ปล่อยเขาฟาฟันกันคุณก็ไปทำพวกข้อเบสิกให้ได้มันก็โอเคละนะครับมี4ข้อนะครับข้อ4น่าจะยังทำกันไม่ได้หรือไม่ก็ลองไปค้นในเน็ตใน YouTube ดูก็ได้ก็ใช้เทคนิคบายพาสนะครับข้อ3ไม่น่ามีปัญหานะแอบดูกันบ้านแล้วก็กลับมาสอนเขตด้วยการจำกัดเขตบ้างจำกัดเขตตัวนี้ดีตรงไหนครับไม่ต้องบวก4เพราะว่าหลังจากอินทิเกรตแล้วเราเอา fb ลบ fa ได้เลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูมันเป็นยังไงนะก็คือเอาขอบเขตบนแทนขอบเขตบนลบด้วยแทนขอบเขตล่าง fb ลบด้วย fa ตัว c มันจะถูกตัดหายไปเองนะครับโดยที่เราเรียก b ว่านะครับ upper
A เรียก lower นะครับA คือขอบเขตล่างเรียกว่า lower ส่วน B จะเรียกว่า upper limit คือขอบเขตบนเราก็เลือกบนลบล่างเสมอมาดูตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างข้อแรก indicate x ได้อะไรครับ x กำลัง2ส่วน2 indicate x กำลัง3ได้ x กำลัง3ส่วน3แต่เวลามีขอบเขตเราต้องเขียนไว้ว่าเป็น2ลบด้วย0ก็คือ2อยู่ข้างบน2เป็นขอบเขตบน0เป็นขอบเขตล่างเราเอาไปแทนที่ไหนแทนที่ x ครับตรงไหนที่เป็น x เราแทนด้วย2ตรงไหนที่มี x เราก็แทนด้วย0ครับแทนด้วย2ก่อนลบด้วยแทนด้วย0ตัวนี้หมายถึง fb นะครับ f วงเล็บ b ซึ่ง b ก็คือ2เรียกเป็น f2 ไปเลยแล้วกันนะครับลบด้วย fa ตัวนี้ก็คือ f 0คือที่แทน x ด้วย0นะครับที่แทน x ด้วย2ตรงนี้ก็2กำลัง2ได้4 4ตัดกับ2ได้2นะครับ2กำลัง4ได้16 16ตัดกับ4ได้4 4 16ได้4เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น2ลบ4ติดลบนะครับข้างหลังก็เนื่องจากมันแทนด้วย0ก็เป็น0หมดนะครับหายไปทั้งเทอมเลยนะครับก็เป็นจริงๆมันเกิดจาก2ลบด้วยอะไรครับเพราะว่า2ตัดกับ4ได้2 4ตัดกับ16ได้4ก็จริงๆก็คือลบ2นั่นแหละนะครับ2ลบกับ4ได้ลบ2ก็คือแทนด้วยขอบเขตบนก่อนก็ไปที่ x แล้วก็ค่อยแทนด้วยขอบเขตล่างถ้าขอบเขตล่างมี x นี่ยิ้มเลยนะครับไม่มี0เพราะเวลาแทนเข้าไปใน x มันหายหมดอยู่แล้วมาดูข้อ2เนี่ยข้อ2ยากเพราะว่ามันมีสแควร์รูทไงสแควร์รูทเราก็มองเป็น x กำลัง1ส่วน2นะครับซึ่งมันอยู่ตรงส่วนแล้วก็ตบขึ้นไปเป็นลบ1ส่วน2ได้สูตรอินทิเกรตคือ x กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1นะครับเราก็แทนเข้าไปเป็นลบ1ส่วน2บวก1ได้อะไรครับมีบาท1เพื่อนทำเงินตกไป50ตังค์เหลืออะไรครับเหลือบาท50นี่ผีหลอกนะครับจริงๆก็เหลือแค่50ตังค์ก็คือ1ส่วน2ใช่ป่ะนี่คืออินทิเกรตแล้วนะได้ x กำลัง1ส่วน2หารด้วย1ส่วน2หารด้วย1ส่วน2ขึ้นมาคูณกับ2ตรงนี้เลยกลายเป็น4นะครับตรงนี้คือ fb ลบด้วย fa fb ก็คือแทนด้วย9ก่อนลบด้วยแทนด้วย1นะครับเวลาแทนเข้าไปก็เป็นรูท9ได้3 3ลบ1ได้2 4คูณ2ได้8เป็นคำตอบมีขอบเขตกับไม่มีขอบเขตต่างกันตรงที่ถ้ามีขอบเขตต้องคิดตัวเลขแทนด้วย FB ก่อนแล้วก็ลบด้วย FA อันนี้ก็ไม่ยากมีเทคนิคการอินทิเกรตยังไม่ค่อยอยากขึ้นนะครับเอาอินทิเกรตด้วยนี่สักข้อแล้วกันนะครับแทนด้วย4ข้างล่างเป็น0นะ x กำลัง45 x กำลัง4ลบ3หารด้วยรูท x ลองคิดข้อนี้ให้หน่อยแล้วก็ dx อันนี้น่าจะง่ายนะครับ 5x กำลัง4ก็ได้ 5x กำลัง5ส่วน5 5ตัดกันอันนี้ต้องแปลงนิดนึงแปลงสแควร์รูทขึ้นมานิดนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็แทน fb ด้วย f4 ลบด้วย f0 นะครับ
นะมันดูเฉลยข้อนี้ดีกว่าครับไวเตอร์ 5x กำลัง4ตัวนี้อินดิเกตก็ได้5ยังเหมือนเดิมนะเพราะว่า5เป็นข้างที่เราดึงออกมาข้างนอกอินดิเกตอินดิเกต x กำลัง4ได้ x กำลัง5ส่วน5ก็ตัดกันนะครับตรงนี้ก็เป็นลบ3 x กำลังลบเศษ1ส่วน2บวก1ใช่ไหมนะครับไอ้ลบเศษ1ส่วน2บวก1เนี่ยมันก็คือ1ลบเศษ1ส่วน2ถูกไหมตรงนี้ก็หารด้วยลบ1ลบเศษ1ส่วน2ซึ่งมันก็จะได้เป็น1ส่วน2แต่เราควรจะต้องตีกรอบไว้ว่ามันต้องเอาแทนด้วย4ลบด้วยแทนด้วย0ด้วยนะครับตรงนี้ก็ข้างในก็เหลืออะไรครับ x กำลัง5ลบนะครับตรงนี้ก็เป็น3ยังอยู่ตรงนี้ก็มองเป็น square root x ก็ได้เพราะว่าลบ1ส่วน2บวก1บวก1ก็ได้1ส่วน2นะครับส่วนตัวส่วนนี้ก็คือ1ส่วน2ตบขึ้นมาข้างบนก็เป็น3คูณ2ได้อะไรครับ6ถูกป่ะตรงนี้ก็เลยกลายเป็น6มาจาก3เดิมที่อยู่ตรงนี้กับหารด้วย1ส่วน2ตรงนี้ก็กลายเป็นหาร1ส่วน2เปลี่ยนหารเป็นคูณก็กลับขึ้นมาเป็น2คูณ3ได้6นะครับแต่สิ่งที่เราต้องแทนคือเอา4แทนก่อนลบด้วยแทนด้วย0แทนด้วย0เป็น0หมดเพราะงั้นแทนด้วย4ก็พอละมั้งนะครับก็คือ4กำลัง5ลบ6สแควร์รูท4ก็คือ2คำตอบก็คือ4กำลัง5ลบด้วย12นะครับตรง0ก็คือแทนแล้วมันก็ได้0นะครับเอา4ไปแทนก่อนลบด้วยแทนด้วย0ลบด้วยแทนด้วย0ก็0หมดเพราะว่า0กำลัง5ก็ได้0ลบด้วย6คูณด้วยรูท0ก็ได้0นะครับมาดูข้อต่อไปดีกว่าข้อสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเลิกแล้วข้อสุดท้ายยากนิดนึงอินทิเกรตถ้าสมมุติว่าข้างในเป็นฟังก์ชันแล้วกำลังมัน50เลยอย่างเงี้ยนะครับมันจะคล้ายๆถ้าใครเรียนดิฟมาคล่องๆเนี่ยตรงนี้มันจะเหมือนกับ u กำลัง n ตรงนี้มันเหมือนอินดิเกต u กำลัง n dx ในเมื่ออินดิเกต x กำลัง n dx ได้ x กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1ข้อนี้อินดิเกต u กำลัง n ก็ควรจะเป็น u กำลัง nบวก1หารด้วย n บวก1แล้วก็เนื่องจากไม่มีให้ขอบไม่มีการแทนขอบเขตก็คือต้องบวก4นะครับสูตรจะเป็นอย่างนี้เม้นต์ u ควรจะเป็นอะไรครับก้อนข้างในทั้งก้อน1ลบ 2x เพื่อแมปกับโจทย์จะได้อินทิเกรตu กำลัง50แล้วก็ d x ซึ่ง u กำลัง50กับ dx เนี่ยอินทิเกรตไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนนะครับไปหาสมการที่เปลี่ยนค่า dx มาให้ได้ dx เท่ากับเท่าไหร่มาจากการคูณไขว้นั่นแหละ
u เท่ากับ1ลบ2 x ดิฟได้เลยครับต้องติดลบเก่งมากได้ลบ2ลบ2ตรงนี้ก็เหมือนมองเป็นส่วนหนึ่งคูณไขว้ตรงนี้ก็เป็น1 du นะครับเท่ากับลบ2 dx เพราะฉะนั้นจัดรูปเราได้ dx เท่าไหร่ครับลบ du ส่วน2ได้แล้วเราได้ dx แล้วงั้นเอา dx กลับมาแทนในนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนตรงนี้แทนด้วย du ใช่ไหมก็ดึงลบออกมาข้างนอกอินทิเกรตก็คือลบเศษ1ส่วน2อินทิเกรต u กำลัง50จาก dx มันจะกลายเป็น du แล้วนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยน dx ด้วยลบ du ส่วน2แล้วเราดึงลบ1ส่วน2เป็นค่าที่ดึงออกมาข้างนอกอินทิเกรตอินทิเกรต u กำลัง50ได้เลยครับก็เป็นลบเศษ1ส่วน2 u กำลัง51ส่วน51บวก4ตอบอย่างนี้ยังผิดอยู่เพราะอะไรครับบนอกก็เอา50ไป51ไปคูณ2ไม่ใช่ครับ u ไม่มีเราต้องแทน u กลับมาด้วย1ลบ 2x กำลัง51นะครับส่วนตรงนี้จะหารด้วย51คูณ2ได้อะไร50คูณ2ได้100 51คูณ2ก็ได้102ว่ะบวก4เป็นคำตอบผมควรจะเปลี่ยนข้อกันบ้านนี่ก่อนผมบอกเปลี่ยนกันบ้านข้อ ln x ไปเป็นอะไรเนี่ยบ้านนิดนึงไอ้ ln x มันยากใช่ไหมก็ไว้คราวหน้าไว้ครั้งต่อไปค่อยสอนเปลี่ยนข้อ4เป็นแบบเมื่อกี้ดีกว่านะครับอันนี้ไม่เอานะครับจะเลิกแล้วใจเย็นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกันบ้านข้อ4ก่อนขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วกันข้อ4จงอินทิเกรตสองลบ 4x กำลัง100เลยอ่ะก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าไม่ว่ากำลังจะเยอะขนาดไหนเราก็มองเป็น u กำลัง100ใช่ป่ะ du ก็ทำเหมือนข้อมาสักครู่นี้นะครับผมเปลี่ยนข้อ4นิดนึงข้อ4นี่ยากไปนิดยังไม่ได้สอนด้วยสอนไม่ทันนะครับก็มันเป็นเรื่องเทคนิคการอินทิเกรตซึ่งผมยังไม่อยากขึ้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะตีกันสับสนวุ่นวายเดี๋ยวคุณจะช็อกธาตุไฟเข้าแทรกเปล่าๆนะครับไปทำ4ข้อนี้มาก่อนดีกว่าโอเคนะก็ให้ผมเรคคอร์ดไว้ป่ะจดไม่ทันช่วยไปตามดูวิดีโอผมด้วยนะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงน่าจะเรคคอร์ดไว้นะนี่ไงก็ปิดเรคคอร์ดซะเลยจบที่กันบ้านครับ